พาไปดูกิจกรรมจิตอาสาเป็นการช่วยเหลือสังคมนะคะโดยทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์เข้าไปทาสีรั้วกำแพงแล้วก็ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนที่สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิตนะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนค่ะนายภูมินทร์ปลั่งสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ณสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิตพร้อมกับหน่วยงานต่างๆและจิตอาสาภาคประชาชนนายธนัทนฤพรพงษ์รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนระบุว่าวันนี้ถือว่าเป็นการร่วมมือกันหลายภาคส่วนนะคะทั้งการทาสีกำแพงเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้น่าอยู่มากขึ้นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้ประชาชนรู้สึกว่าภาครัฐไม่ได้ทอดทิ้งค่ะวันนี้เป็นการร่วมมือกันของหลายภาคส่วนครับนำโดยสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่ร่วมทำกิจกรรมให้กับชุมชนนะครับในการที่จะ เริ่มจากการทาสีรั้วกำแพงนะครับให้มีภูมิทัศน์ที่น่าอยู่มากขึ้นนะครับรวมถึงการที่มาดูแลผู้เปราะบางนะครับมาช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็จริงๆสำคัญกว่านั้นคือการมีการมาให้กำลังใจนะครับการทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่าหน่วยงานภาครัฐไม่ได้ดูแลไม่ได้ทอดทิ้งการดูแลประชาชนนะครับขณะที่นายจักรินทร์ดำรักผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิตระบุว่ามีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม25คนมีทั้งนักศึกษาฝ่ายช่างก่อสร้างโยธาและสถาปัตย์มาช่วยทำกิจกรรมจิตอาสานะคะทั้งทาสีเพ้นสีเพิ่มเติมเพื่อความสวยงามทางโรงเรียนเองก็สนับสนุนทุกกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมก่อนหน้านี้นะคะก็ช่วยสร้างบ้านที่ชายแดนและเดี๋ยวเดือนหน้ามีไปสร้างบ้านพักกับกองทัพไทยที่จังหวัดสิงห์บุรีด้วยค่ะลูกเสือทั้งหมด25คนนะครับจะเป็นช่างก่อสร้างโยธาสถาปัตย์สำรวจแล้วก็เฟอร์นิเจอร์พวกเราออกมาช่วยทำจิตอาสาที่ชุมชนรังสิตครับวันนี้จริงๆแล้วเรามีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนะครับวันนี้เรามีการหาจิตอาสาปรากฏว่าทุกคนอยากมาแต่เรามาได้แค่นี้ครับเพราะว่าเรามีรถตู้แค่2คันเด็กๆที่มามีความสุขครับเขามีความต้องการที่อยากจะแสดงตัวตนว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีจิตอาสานะครับพวกเราที่มาที่นี่ก็เป็นกิจกรรมที่เราทำตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไปช่วยสร้างบ้านตำรวจตระเวนชายแดนที่บ้านเกียงไก่นะครับแล้วก็เดือนหน้าเราก็จะไปสร้างบ้านช่วยสร้างบ้านกับกองทัพไทยนะครับที่สิงห์บุรีนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เทคนิคดุสิตนะครับยินดีตลอดไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหนที่ขอการสนับสนุนนะครับเราสามารถใช้วิชาชีพทางด้านช่างก่อสร้างเรามาช่วยชุมชนได้ครับสำหรับโครงการบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิตมีประชาชนเข้าอยู่แล้ว218ครัวเรือนค่ะกำลังก่อสร้างอีก86ครัวเรือนคาดว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้าก็จะแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์